ที่บริเวณท้องสนามหลวงประชาชนยังคงรอต่อแถวเพื่อเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชกันอย่างต่อเนื่องท่ามกลางสภาพอากาศที่ค่อนข้างสบายขณะที่เจ้าหน้าที่ก็อำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ไปติดตามบรรยากาศได้จากคุณอัยราพุ่มพวงค่ะขอบคุณครับและที่ท้องสนามหลวงในวันนี้นะครับสภาพอากาศถือว่าไม่ร้อนจนเป็นอุปสรรคต่อพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาต่อแถวเพื่อรอเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในพระบรมมหาราชวังกันอย่างต่อเนื่องครับบรรยากาศที่บริเวณท้องสนามหลวงตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับทางสำนักพระราชวังได้เปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาท่ามกลางสภาพอากาศที่ค่อนข้างเย็นครับแล้วก็มีลมพัดเข้ามาเป็นระยะซึ่งถึงแม้ว่าจะมีแสงแดดแต่ก็ถือว่าไม่ร้อนจัดซึ่งประชาชนที่เดินทางมาส่วนใหญ่ต่างตั้งใจเพื่อที่จะแสดงความอาลัยเป็นครั้งสุดท้ายด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ชื่นใจที่ได้มาไว้ในหลวงดีใจมากเลยเสียใจที่ในหลวงจากไปความรู้สึกที่มีต่อรักในหลวงมากมากสุดๆเลยแหละเขาเหนื่อยมากกับพวกเรามาเยอะแล้วเรามาแค่นี้ไม่เหนื่อยหรอกจ้ะทางด้านของการอำนวยความสะดวกก็ยังคงมีเจ้าหน้าที่ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและกลุ่มจิตอาสาที่คอยช่วยเหลือและดูแลประชาชนอย่างเต็มที่อาทิการจัดแถวนะครับการดูแลรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะจุดคัดกรองประชาชนที่จะผ่านเข้าไปยังพื้นที่ท้องสนามหลวงซึ่งจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้พร้อมกับตรวจกระเป๋าสัมภาระแล้วก็ยังมีการตั้งจุดปฐมพยาบาลการประกาศประชาสัมพันธ์เมื่อเกิดกรณีพัดหลงของประชาชนพร้อมการอำนวยความสะดวกในการช่วยตามหาด้วยนอกจากนี้ทางสำนักพระราชวังนะครับก็ยังคงเปิดให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้าเที่ยวชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือว่าวัดพระแก้วได้ตามปกติผ่านทางประตูวิเศษชัยศรีซึ่งในวันนี้ก็มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับโดยเฉพาะชาวจีนเป็นจำนวนมากที่เดินทางมาทั้งเป็นแบบหมู่คณะครอบครัวและกลุ่มเพื่อนโดยส่วนใหญ่เข้าใจสถานการณ์ของประเทศไทยเป็นอย่างดีครับต่างแต่งกายด้วยชุดสีสุภาพขาวเทาดำบางส่วนนะครับไม่ได้ใส่ชุดสีขาวเทาดำมาก็นำริบบิ้นไว้ทุกมาติดไว้เพื่อเป็นการร่วมแสดงความอาลัยและก็เดินแถวเข้าวัดพระแก้วด้วยอาการสำรวมครับและถึงแม้ว่าวันนี้นะครับสภาพอากาศที่ท้องสนามหลวงนั้นจะไม่มีแดดจัดแล้วก็มีกระแสลมพัดเข้ามาเป็นระยะนะครับแต่ว่าหากพี่น้องประชาชนท่านใดที่เดินทางมาแล้วเกิดอาการไม่สบายครับหรือว่ารู้สึกว่าจะมีอาการไม่สบายก็สามารถไปที่จุดปฐมพยาบาลภายในบริเวณโดยรอบท้องสนามหลวงซึ่งมีจัดไว้บริการอย่างต่อเนื่องครับและทั้งหมดนี้ก็คือบรรยากาศจากท้องสนามหลวงช่วงนี้เชิญกลับไปทางสถานีครับ